สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นักเรียนตัวเล็กไม้สาหร่ายค่ะนักเรียนตัวเล็กไม้สาหร่ายมาฝึกเป็นยูทูบเบอร์กันเถอะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะสาจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการรีเซ็ต Apple ID วิธีการนี้สาเคยทำได้ผลดีมาแล้วนะคะเพราะว่าสาเคยลืมรหัสผ่าน Apple ID นะคะก็เข้า iPhone หรือว่า iPad ของสาไม่ได้นะคะสาก็จะมี iPhone iPad รวมกันแล้วเนี่ยใช้งานนะคะ3เครื่องด้วยกันนะคะซึ่งไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้เข้าไปก็เลยลืมนะคะแต่วิธีการนี้ทำให้สาสามารถเข้ารหัส Apple ID ได้นะคะก็โดยวิธีการไปเปลี่ยน Apple ID แล้วก็รีเซ็ตตั้งใหม่ได้นะคะเพื่อนๆก็สามารถทำได้นะคะทำได้เพียงแค่1นาทีเองค่ะเพื่อนๆง่ายๆเพื่อนๆตามสามมาเลยนะคะเบื้องต้นเมื่อเราเข้ามาที่หน้าจอ iPhone ของเรานะคะจอโฮมนะคะให้แตะไปตรงที่ Safari เลยค่ะแตะค่ะแล้วเข้าไปพิมพ์ตรง URL นะคะตามตัวอย่างที่สาให้ไว้นะคะ https:// นะคะจุด2จุดนะคะตัว slash 2ตัวนะคะแล้วก็ app leid.app.le.com/th/ นะคะกดคำว่า go ค่ะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะเขาก็จะมาที่หน้าจอนี้นะคะตรงนี้เราก็เขาจะถามว่าลืม Apple ID หรือรหัสผ่านหรือไม่เราก็แตะลงไปค่ะเสร็จแล้วเขาก็ให้ป้อน Apple ID ของเราเพื่อเริ่มต้นนะคะแล้วเราก็ใส่เป็น ID ของเราไปนะคะให้เราแตะดำเนินการต่อค่ะเขาก็จะวิ่งมาหน้าจอนี้นะคะตรงนี้เขาก็จะมีให้เลือกว่าฉันต้องการรีเซ็ตรหัสผ่านฉันต้องการรีเซ็ตคำถามเพื่อความปลอดภัยอันนี้นะคะสาก็จะเลือกฉันต้องการรีเซ็ตรหัสผ่านนะคะแล้วก็ดำเนินการต่อค่ะแตะค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะถามว่าเลือกวิธีที่คุณต้องการรีเซ็ตรหัสผ่านรับอีเมลหรือตอบคำถามเพื่อความปลอดภัยนะคะเพื่อนๆจะเอาตอบคำถามก็ได้นะคะถ้าจำได้แต่สารับอีเมลนะคะเราก็แตะคำว่าดำเนินการต่อค่ะเมื่อดำเนินการต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทาง Apple ID เขาก็จะส่งมาให้เรานะคะให้เราไปดูที่เมลของเรานะคะเข้ามาดูเมลของเราแล้วเนี่ยนะคะทาง Apple เขาก็จะส่งข้อมูลมาให้เรานะคะหน้านี้เราก็เข้าไปอ่านนะคะแตะเข้าไปอ่านปกติของเรานะคะเสร็จแล้วให้เรากดตรงคำว่ารีเซ็ตรหัสผ่านหรือปลดล็อก Apple ID ของเรานะคะแตะเข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วให้เรามาใส่รหัสผ่าน Apple ID ใหม่นะคะกติกาของการใส่รหัสผ่าน Apple ID ของเราเนี่ยเขาบอกว่าแต่ตัวอักขระหรือมากกว่านั้นนะคะขึ้นไปสาก็จะแนะนำเพื่อนๆนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยต้องเป็นตัวใหญ่อย่างน้อย1ตัวและภาษาอังกฤษต้องเป็นตัวเล็กอย่างน้อย1ตัวแล้วก็ต้องมีตัวเลขอย่างน้อย1ตัวขึ้นไปนะคะเพื่อนๆก็ไปครีเอทกันนะคะว่าจะใช้รหัสผ่านเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรอะไรแล้วแต่ของใครของท่านนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เรากดยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งนึงค่ะเราก็ใส่รหัสเดิมเข้าไปนะคะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆใส่รหัสผิดจะไม่สามารถกดรีเซ็ตรหัสผ่านได้นะคะเมื่อเราใส่ตรงยืนยันรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วให้เรากดคำว่ารีเซ็ตรหัสผ่านเข้าไปนะคะแต่ถ้าหากเราใส่ไม่ถูกต้องเนี่ยเขาจะไม่ให้กดตรงรีเซ็ตรหัสผ่านนะคะแต่ถ้าหากว่าถูกต้องแล้วเนี่ยเขาก็จะอนุญาตให้กดคำว่ารีเซ็ตรหัสผ่านเมื่อเรากดเข้าแล้วปุ๊บเขาก็จะมาตรงนี้เลยค่ะเขาก็จะบอกว่าปลดล็อกบัญชีและเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วรหัสผ่าน Apple ID ของคุณสำหรับเมลนี้ถูกเปลี่ยนแล้วกดลงชื่อเข้าที่หน้าบัญชี Apple ID ของคุณตอนนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลบัญชีของคุณแล้วเราก็ไปที่บัญชีของเราหรือจะไปเข้าใหม่ก็ได้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนนะคะที่เราลืมรหัสผ่าน Apple ID ของ iPhone หรือ iPad นะคะก็สามารถที่จะรีเซ็ตตั้งค่าใหม่ได้ภายใน1นาทีสามารถทำเองได้ด้วยตัวเองง่ายนิดเดียวนะคะฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดรูปกระดิ่งหากมีวิดีโอใหม่ๆมาจะได้เตือนให้เพื่อนๆได้ทราบนะคะหากเพื่อนๆถูกใจฝากกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะดูวิดีโอของนักเรียนตัวเล็กไม้สาหร่ายแล้วมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นักเรียนตัวเล็กไม้สาหร่ายนะคะเพราะว่าทางช่องจะมีคลิปวิดีโอดีๆที่มีเนื้อหาสาระมากมายเกี่ยวกับ YouTube และการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
มาฝากเพื่อนๆกันเป็นประจำนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมไว้พบกันอีกครั้งในวิดีโอต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย